ชะตาเจ็บขาดสิบก็ไม่อาฆาตแค้นคุณคำสั่งพระบิดาของพระองค์เปรตพันลบรักประมาณนะครับรับประมาณก่อนนะครับนี่นะครับเปรตที่โด่งดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับวันนี้เดินทางมาร่วมด้วยช่วยกันกับขอบพระคุณมากนะครับเปรตพันลบพร้อมด้วยเปรตน้องเอ็ดเพชรดารานะครับเชิญเถิดท่านเจ้าคุณสิ้นเข้าใจคุณคือตัวของพระราชาอภัยเกิดชาติหน้าฉันได้ขอให้ผมท่านได้เกิดตามไปรับใช้พระองค์อย่างพยากรขอบใจมากท่านเจ้าคุณเป็นศิลปินก็ต้องมีศิลปะครับพี่น้องเราไม่สุกเอาเผากินนะครับเราต้องเล่นตามตำราที่คุณครูบาอาจารย์สอนไว้นะครับการประหารชีวิตต้องมีการลำดาบครับพี่น้องเดี๋ยวชมการลำดาบจากพระเอกพันลบนะครับเอาพระเอกน้องเอสนะครับไม่ให้ตายนะครับท่านได้รางวัลดีๆอย่างนี้ไม่ให้ตายครับเดี๋ยวให้รอดครับเดี๋ยวให้รอดถ้าไม่ได้รางวัลเดี๋ยวให้ตายครับได้รางวัลให้รอดครับแสดงว่าพี่น้องยังรักน้องเอสเมตตาน้องเอสไม่ให้ตายครับไม่ให้ตายชมกันต่อไปครับนี่แหละครับเป็นศิลปินต้องมีศิลปะครับถึงข่าวรำต้องรำถึงข่าวร้องต้องร้องครับพบบทบาทการแสดงของพระเอกพันลบมายุราเพชรลุ่งนะครับพระเอกที่โด่งดังภาคกลางนะครับตอนล่างพระนครศรีอยุธยาครับไร่รำเป็นเพชรฆาตขณะที่ราชครูเขากำลังไล่รำใจหนึ่งเขาก็อยากจะฆ่าอีกใจหนึ่งเขาก็อยากจะปล่อยครับลองดูสิครับหัวอกของราชครูเขาจะทำอย่างไรส่วนทางด้านราชบุตรตะกองดาวน้ำตานองใบหน้าเจ็บปวดรวดร้าวซะยิ่งนักครับพี่น้องเมื่อสมเด็จพระราชบิดาหลงเนราณีเทพธีฝ่ายซ้ายคนใหม่สั่งฆ่าได้แม้กระทั่งสายเลือดในไส้อะไรจะเกิดขึ้นจากในท้องเรื่องสงครามกับความรักครับพี่น้องขณะราชครูมินทราไร่ลำเป็นเพชรฆาตเขาก็แววได้ยินเสียงองค์กษัตริย์มังสุระดองยีตัดไอ้มินทราถ้ามึงทำไม่ได้กูจะตัดหัวมึงถ้ามึงทำไม่ได้กูจะตัดหัวมึงเดี๋ยวสักครู่นะครับพบผู้นำทีมงานครับพระเอกน้องแฟงชัชวาลคนเล็กของบ้านบัวหลวงครับชมกันต่อไปครับพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นมีงานครั้งหนึ่งคราวใดก็อย่าลืมนะครับพี่น้องติดต่อกันเนิ่นๆครับตอนนั้นราคาเป็นกันเองครับลิเกที่ไม่แพงอย่างที่พระคุณท่านคิดครับหรือท่านจะดูย้อนหลังก็พิมพ์ไปที่พิพิธภัณฑ์เฉลาฟอโต้นะครับนี่แหละครับพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ชมดูครับระวังพระเอกน้องเอฟเขาจะตายหรือไม่แต่ผมว่าหมอปีอาจจะเป่าลมแตกตายก็ได้ครับท่านผู้ชมหมอปีนี่สุดยอดนะครับสุดยอดเป็นอาจารย์นะครับไม่ต้องกลัวทุกกระเบียดนิ้วครับต้องถูกหลักเราไม่เล่นมั่วตัวนะครับไม่มีการสุกเอาเผากินครับพี่น้องนี่แหละครับทีมงานน้องใหม่ครับอาจจะแปลกกับหูใหม่กับสายตาของพระคุณท่านครับน้องเป็นชัชวาลบ้านบัวหลวงครับพี่น้องมีงานครั้งหนึ่งคราวใดก็ติดต่อคณะท่านเจ้าภาพได้นะครับคุณพ่อถุงคุณแม่สายลุงนะครับราคากันเองครับพี่น้องไม่แพงอะไรจะเกิดขึ้นชมกันต่อไปครับพี่น้องเดี๋ยวพบผลงานการแสดงสนุกสนานครับแล้วทีมงานที่หนึ่งนินทาน่าสงสารราชครูไม่สามารถลงดาบฆ่าสิทธิ์ได้ครับพี่น้องและดูสิครับเหตุการณ์จะดำเนินไปยังไงครับแล้วดาบที่สองเขาก็ไม่สามารถจะลงดาบได้ครับอะไรจะเกิดขึ้นครับชมกันต่อไปแล้วดาบที่สามราชครูไปดาบร่วงหลุดจากมือครับอะไรจะเกิดขึ้นครับชมกันต่อไปครับ
ราชครูเพราะเหตุใดทำไมราชครูถึงไม่ลงดาบประหารข้าพระราชบุตรไม่มีเหตุผลที่จะมองฉันเป็นพระจะประหารประหารพระองค์พระองค์อย่าลืมพี่ค่ะมองฉันเป็นคนชุบเลี้ยงพระองค์มาตั้งแต่ฝ่าพระบาทเท่าฟ้าห้อยจนเจริญโตเจริญวัยจะให้ไอ้คนที่เลี้ยงมาถ้าพระองค์ได้มือของมันมาทำไม่ได้พระองค์ผมจะคิดว่าพวกคนที่จะมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะแผ่นดินพื้นนี้สืบไปแล้วเบื้องหน้ามันต้องเป็นของพระองค์เป็นแน่หนีไปเถอะพี่ค่ะหนีไปให้ไกลเมื่อถึงเวลานั้นพระองค์ค่อยกลับมาพี่ค่ะพระเจ้าครูพระเจ้าครูเปรียบเสมือนพ่อคนที่สองของสิทธิ์สิทธิ์ให้สัญญาการไปของสิทธิ์ครั้งนี้ถ้าสิทธิ์ไม่ตายสิทธิ์จะกลับมาถ้าจะคู่รอสิทธิ์ที่นี่เรื่องจากนี้ผมจะรับโทษเองโปรดไม่ต้องเป็นห่วงสิทธิ์ไปก่อนแล้วสิทธิ์จะย้อนมาครูหัวของครูใจแทบจะขาดมองเห็นสิทธิ์สิทธิ์เดินหายหมายถึงหัวของครูจะต้องถูกตัด